ถ้ามีชายอ้างเป็นตำรวจน้ำอาการเมาหนักเลยนะครับขับรถมาจอดขวางกลางถนนหน้าโต๊ะสนุกเข้าไปป่วนโวยวายภายในโต๊ะสนุกเนี่ยนะครับแถมขากลับยังมีการร่นมีการเร่งเครื่องมีการเบิ้ลน่ะเบิ้ลรถเสียงดังด้วยเหมือนท้าทายเหมือนโชว์แบบมึนๆแบบเนี้ยนะครับในขณะที่เจ้าของร้านยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนะครับจริงนะก็ลองอย่าจริงนะประกาศแดนบอยอย่าทิ้งไงครับพยายามไปแล้วนี่เห็นไหมเหยียบไปแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นคลิปความยาวประมาณ2นาทีบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากโต๊ะสนุกในเขตเทศบาลเมืองสงขลานะครับก่อนมาขึ้นรถที่จอดขวางถนนมีการเร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งถูกโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าประเทศสงขลาก็มีนับวันอยู่ยากแล้วติดแฮชแท็กเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจน้ำชื่อยาวมาประกาศศักดาพร้อมบอกยศถาบรรดาศักดิ์เรียบร้อยโดยพฤติกรรมเนี่ยเป็นแบบนี้ครับมีการจอดรถกลางถนนพร้อมเดินเข้ามาในโต๊ะสนุกแล้วก็มากระชากไม้คิวจากเด็กผู้หญิงที่กำลังหัดเล่นสนุกเกอร์ด้วยหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ไปนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าของโพสต์เป็นอย่างมากพร้อมกับเรียกร้องว่าถ้าบุคคลที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจจริงๆต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับทีมข่าวเดินทางไปยังร้านสนุกที่เกิดเหตุนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลาไปพบกับคุณไอซ์อายุ25ปีเป็นผู้ดูแลเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก 5:30 นของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาชายที่ก่อเหตุมีอาการเมานะครับขับรถมาจอดกลางถนนแล้วก็เบิ้ลรถเสียงดังโวยวายแล้วก็มีคนในร้านก็ไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่ารู้จักไหมเขาชื่อยาวเขาเป็นตำรวจน้ำหลังจากนั้นก็โวยวายอีกเดินเข้ามาในร้านไปแย่งเอาไม้สนุกจากลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่กำลังใช้บริการอยู่นะครับลูกค้าผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจมากแล้วตอนนั้นภายในโต๊ะสนุกเนี่ยเขาบอกมีลูกค้าอยู่ประมาณ40คนกำลังแทงสนุกกันอยู่หลังจากที่ชายอ้างว่าเป็นตำรวจน้ำโวยวายกันอยู่สักพักนึงก็เดินออกไปพร้อมกับเบิ้ลรถอีกทีนึงแล้วก็ขับออกไปนะครับหลังจากนั้นประมาณ10นาทีปรากฏว่าลูกค้าก็กลัวนะคุณน้องท่านผู้ชมคือไม่กล้าที่จะแทงสนุกกันแล้วอ่ะพอได้ยินว่าตำรวจก็ไม่รู้ว่าจะมีอาวุธมีปืนด้วยหรือเปล่าค่ะกลัวว่าเดี๋ยวชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจน้ำจะกลับมาอีกแล้วก็ไม่อยากมีปัญหานะครับทำอย่างนั้นไม่ถึง10นาทีลูกค้าจะย้อนกลับมาเลยเพราะกลัวจะกลับมาอันนี้เราเคยเจอคนนี้มาก่อนไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยเจอแต่ตอนที่ผมไลฟ์สดก็มันมีเพื่อนที่ทักมาบอกว่าคนนี้ก็เป็นที่บ้านพักก็เป็นแบบนี้เวลาเมาใช่ไหมใช่ครับก็เป็นแบบนี้จะเมาแล้วจะไปอารวาสใส่คนอื่นสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนมันมีผลกระทบกับร้านยังไงบ้างครับพี่เมื่อคืนผลกระทบก็คือปกติลูกค้ามันก็เยอะนะครับเหมือนวันนี้นั่นก็เยอะแต่ว่าแบบพอเกิดเรื่องเมื่อคืนน่ะลูกค้ามันก็ไม่มั่นใจเหรอพี่กลัวจะแบบจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเขามีปืนถ้าเขามีอะไรเพราะว่าทางออกมีทางเดียวเกิดถ้าเขามีปืนเข้าแบบนี้ทุกคนก็ต้องอยู่ด้านในออกมาในไม่ได้อยู่แล้วทางร้านก็บอกว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแน่ทำให้ลูกค้าก็ไม่กล้ามาใช้บริการไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเพราะทำงานทำอาชีพสุจริตแต่มีคนมาก่อกวนแบบนี้ทำให้ลูกค้าเนี่ยหายหมดนะครับกว่าจะลูกค้ากลับมาได้คงใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เสียรายได้แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเคสนี้หลานพี่อ่ะโทรบอกพี่เพราะว่าจอดรถกลางถนนเลยครับพี่แล้วเสร็จโวยวายที่ข้างหน้าโต๊ะเลยครับน้องนึกออกไหมมันไม่ไหวพี่ว่ามันไม่ไหวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพี่บอกให้นะว่ามันมีเยอะเคสแบบนี้มันมีเยอะแต่ไม่มีใครกล้าทำอ๋อครับพี่ไม่มีใครกล้าที่จะทำแบบพี่ครับพี่บอกแล้วว่าพี่น่ะจะไม่ยอมให้เขามาทำแบบนี้กับพี่เพราะคนที่เดือดร้อนคือพี่น้องนึกออกไหมครับพี่ป่า
าที่จะเรียกเด็กกลับเข้ามามันมีเหตุการณ์แบบนี้ไอ้พวกเมาแล้วมากลางแบบนี้เพราะว่าลูกค้าเราหายปั๊บกว่าเราจะเอากลับเข้ามาพอลูกค้าเรากลับเข้ามาผู้หญิงมันหันมาเล่นแล้วครับอยู่ๆมาทำแบบนี้อีกมันไม่ถูกยิ่งถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกไม่สมควรเลยส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะครับทีมข่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาพยายามติดต่อไปยังกองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าชายคนก่อเหตุเขาอ้างใช่ไหมว่าเป็นตำรวจน้ำใช่ไหมครับก็เลยต้องถามทางต้นสังกัดซะหน่อยหนึ่งว่าใช่หรือเปล่าโดยได้ข้อมูลแค่ว่าตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ตำรวจน้ำที่ปรากฏภาพในคลิปเนี่ยคนนี้นะครับทำรายงานชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอ้าวแปลว่าอะไรคุณน้องเป็นตำรวจจริงสิครับแบบนี้เออถ้าอย่างนั้นเป็นตำรวจน้ำจริงๆสิใช่ไหมให้ทำเรื่องชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพร้อมทั้งจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวจะมีการไปแจ้งความในภายหลังนะครับเป็นตำรวจโดนโทษ2เท่านะคะทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาด้วยค่ะ